บินลัดฟ้ามาให้แฟนๆได้เห็นหน้าหล่อๆอีกครั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวสำหรับนักร้องหนุ่มหานเกิงอดีตสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์นะคะล่าสุดก็กลับมาพร้อมกับผลงานอัลบั้มใหม่เจงชินและ DVD คอนเสิร์ตสุดประทับใจที่กรุงปักกิ่งให้แฟนๆชาวไทยได้จับจองเป็นเจ้าของกันแบบถูกลิขสิทธิ์ค่ะงานนี้หนุ่มฮันเกิงนะคะยังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบรรยากาศคอนเสิร์ตเจงซิงอินเบจิงนะคะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เขาตั้งใจทำมากซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนคลับหลายๆเชื้อชาติเป็นที่น่าประทับใจค่ะส่วนผลงานหนัง My Kingdom ที่ได้ร่วมแสดงกับหนุ่มหล่ออู่จุนนะคะและต้าเอสก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่เขารู้สึกภูมิใจมากเช่นกันส่วนเรื่องที่สาวๆอยากรู้สุดอย่างสเปคผู้หญิงในดวงใจของฮันเกิงเจ้าตัวเผยว่าต้องเป็นสาวเงียบๆเรียบร้อยนะจ๊ะเป็นของหันเกิงอยากจะเก็บไว้สุดท้ายผมรักคนไทยผมรักคนไทยคิดเสมอและหลังจากที่หันเกิงได้ทราบข่าวเหตุการณ์มหาอุทกภัยในเมืองไทยนะคะนักร้องหนุ่มตีก็รู้สึกเศร้าสลดและพยายามหาทางช่วยเหลือค่ะโดยงานนี้เขาก็นำของส่วนตัวมีทั้งหมวกสร้อยคออักษรย่อ HG รวมถึงเพื่อนแก้เหงาอย่างเครื่อง PSP ออกประมูลนะคะซึ่งรายได้รวมทั้งหมดเนี่ย 62,000 บาทค่ะแถมเขาก็ยังใจดีควักกระเป๋าบริจาคเงินหยวนรวมทั้งสิ้น 250,000 บาทมอบให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากขออภัยค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทยด้วยแถมใจดีแบบนี้ไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมแฟนๆได้หลงรักชื่อผู้ชายหันเกิงแบบหมดหัวใจเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับคอนเสิร์ตของเขา